สวัสดีค่ะ Welcome to แบ่งปันความสุขบายปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยชวนทุกคนทำปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะอร่อยสีสวยแล้วก็ทำง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการหมักไก่ก่อนค่ะนำปีกไก่500กรัมนะคะมาหมักกับน้ำปลาน้ำปลาปุ้ยใช้อย่างดีนะคะ5ช้อนโต๊ะตัดรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมใส่พริกไทยขาวหรือว่าพริกไทยดำก็ได้นะคะ1ช้อนชาหรือว่าใครจะใส่เป็นพริกไทยเม็ดก็ได้นะคะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นพริกไทยป่นค่ะจากนั้นก็ขยำให้เขาเข้ากันค่ะเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้20นาทีนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทำในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วกันค่ะส่วนผสมของน้ำจิ้มแจ่วก็จะมีพริกป่น1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะหอมแดงซอย2หัวค่ะปรุงรสด้วยมะนาว5ช้อนโต๊ะน้ำปลา5ช้อนโต๊ะใครชอบเปรี้ยวเค็มหวานก็ลองชิมตามที่เราชอบเลยนะคะเพราะว่าทุกคนชอบรสชาติที่แตกต่างกันนะคะก็ปรุงรสตามที่เราชอบค่ะเพิ่มความหอมด้วยต้นหอมผักชีนะคะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทอดไก่กันค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะจากนั้นก็หรี่เป็นไฟกลางค่ะเพื่อที่ให้ไก่ของเราสุกพร้อมกันทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะคะข้างนอกไม่ไหม้ข้างในสุกไม่แดงนะคะต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะคะอาหารถ้าทำออกมาด้วยความตั้งใจแล้วก็ใจเย็นนะคะรับรองออกมาแล้วจะต้องอร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะทอดไปจนกว่าไก่จะเหลืองนะคะเมนูไก่ทอดน้ำปลาก็เป็นอีกเมนูสุดโปรดของปุ้ยนะคะไม่จำเป็นต้องใส่ซอสใส่ชูรสใส่รสดีแต่ก็อร่อยได้ค่ะเพียงแค่เราหมักไว้นะคะเพื่อที่ให้เครื่องปรุงน้ำปลานะคะแทรกเข้าไปในเนื้อไก่นะคะก่อนนำมาทอดแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทอดปีกไก่จนเหลืองกรอบแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะข้างนอกกรอบนะคะข้างในสุกนะคะไม่มีสีแดงแน่นอนค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วที่เราทำนะคะรสเด็ดไปเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวนะคะก็ฟินไปอีกค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ